สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่สำนักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศนั่นเองค่ะหรือที่นักเรียนนักศึกษามจพของเราคุ้นชื่อกันว่าสำนักคอมพิวเตอร์หรือ ICIT นั่นเองค่ะสำนักคอมพิวเตอร์ของเรานะคะตั้งอยู่ที่ชั้น3อาคารอเนกประสงค์ค่ะค่ะสำหรับห้องบริการคอมพิวเตอร์ของเรานะคะจะให้บริการเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องแม็กนะคะบริการเครื่องคอมพิวเตอร์จำนวน64เครื่องเลยค่ะและเครื่องแม็กจำนวน9เครื่องนะคะและเปิดทำการตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่8โมงครึ่งถึง3ทุ่มเลยค่ะและในช่วงปิดภาคเรียนก็ยังเปิดให้บริการนะคะก็จะเปิดตั้งแต่เวลา8โมงครึ่งจนถึง1ทุ่มค่ะและวันเสาร์จะเปิดเวลา8โมงครึ่งถึง4โมงเย็นนั่นเองค่ะและห้องบริการคอมพิวเตอร์ของเราจะให้บริการงานพิมพ์และห้องเรียกเปลี่ยนความรู้ด้วยตนเองนะคะจำนวนทั้งหมด4ห้องและสามารถบรรจุคนได้ถึง20คนเลยค่ะและอีก1คลิกสำคัญเลยก็คือบริการ IT คลินิกค่ะก็คือจะช่วยปรึกษาปัญหาเรื่องคอมพิวเตอร์เนี่ยให้กับIT เนี่ยดูแลให้เรามีราคาเริ่มต้นที่150บาทติดตั้งระบบปฏิบัติการติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์กำจัดไวรัสราคาที่ย่อมเยาวมากๆเลยค่ะเดี๋ยวเราไปชมกันด้านในนะคะขอสัมภาษณ์นิดนึงเดี๋ยวแป๊บค่ะตอนนี้เราอยู่กันที่ห้องICIT นะคะหรือสำนักคอมพิวเตอร์ของเราแล้วนะคะและนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือของเราเนี่ยจะได้สิทธิ์อะไรบ้างเดี๋ยวจะให้พี่ๆเจ้าหน้าที่เนี่ยค่ะเป็นคนแนะนำและให้ความรู้กับพวกเราอีกทีนะคะค่ะสำหรับนักศึกษาที่อยากมาศึกษาต่อและจะได้สิทธิ์ได้สิทธิ์อะไรบ้างคะจากสำนักคอมพิวเตอร์ค่ะครับก็หลักๆเลยนะครับการที่เรามี ICIT account เนี่ยก็จะช่วยให้เรานะครับเข้าถึงซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ต่างๆของมหาลัยนะครับก็จะมีหลักๆเลยนะก็จะมี Microsoft Office นะครับผมแล้วก็โปรแกรมลิขสิทธิ์ต่างๆนะครับอย่างเช่นตัว SolidWorks MATLAB นะครับหรือว่าพวกแอปโปรแกรมพวก Adobe นะครับผมอย่างพวก Photoshop Illustrator อะไรพวกนี้นะครับใช่ครับผมก็ประมาณนี้ครับค่ะเดี๋ยวต่อไปนะคะเราจะพาไปชมเครื่อง Mac นะคะที่เรามีให้บริการในสำนักคอมพิวเตอร์ของเรานั่นเองค่ะจะมีให้บริการทั้งหมด9เครื่องนะคะและโซนนี้นะคะจะเป็นโซนให้บริการเครื่องคอมพิวเตอร์ระบบปฏิบัติการ Windows ทั้งหมด64เครื่องเลยค่ะและด้านหลังของดิฉันนะคะจะเป็นห้องบริการค้นคว้าความรู้ด้วยตัวเองค่ะจะให้บริการทั้งหมด4ห้องและบรรจุคนได้ทั้งหมด20คนเลยค่ะเดี๋ยวตามมานะคะสำหรับห้องนี้ก็จะเป็นห้องบริการนะคะที่สำนักคอมพิวเตอร์ให้บริการนั่นเองค่ะสามารถมาศึกษาความรู้และค้นคว้าตัวเองได้ด้วยตัวเองนะคะอันนี้ก็จะเป็นสถานการณ์จริงนะคะที่นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือของเราเนี่ยใช้ติวเพื่อสอบไฟนอลนั่นเองค่ะค่ะก็จะมีห้องให้บริการทั้งหมด4ห้องเลยค่ะเดี๋ยวจะไปสัมภาษณ์นักศึกษาด้านในนะคะว่ามาใช้บริการที่สำนักคอมพิวเตอร์แล้วเป็นยังไงนะคะจะขออนุญาตสัมภาษณ์หน่อยนะคะจากคณะครุศาสตร์นะคะว่าใช้ห้องที่สำนักคอมแล้วเป็นยังไงบ้างค่ะอ๋อ
สัมภาษณ์ความรู้สึกค่ะว่าประทับใจไหมหรือว่าการบริการของสำนักคอมเนี่ยเป็นยังไงบ้างค่ะก็ประทับใจในการให้บริการค่ะสำหรับที่นี่นะคะจะมีพี่ที่เคาน์เตอร์ดูแลตลอดเลยค่ะเวลาที่ติดขัดปัญหาอะไรหรือว่าอยากจะได้อะไรเพิ่มพี่เขาก็จะบริการให้ดีมากๆเลยค่ะบรรยากาศมันค่อนข้างที่จะเงียบก็รู้สึกว่ามันค่อนข้างที่สงบดีค่ะแล้วก็การจองห้องนะคะใน K Room ICIT ก็ค่อนข้างที่จะเป็นระบบที่ง่ายค่ะสามารถเข้าไปเซิร์ชใน Google ได้เลยค่ะก็ขอขอบคุณนะคะสำหรับความคิดเห็นที่นักศึกษาใช้บริการจริงจากสำนักคอมพิวเตอร์นะคะขอบคุณมากๆค่ะขอบคุณค่ะเดี๋ยวเราไปสัมภาษณ์นักศึกษาห้องต่อไปกันนะคะว่าเขามีความรู้สึกยังไงบ้างนะคะสวัสดีค่ะมาจากคณะครุศาสตร์นะคะจะขอสัมภาษณ์ค่ะว่าการให้บริการของสำนักคอมพิวเตอร์เนี่ยนักศึกษามีความคิดเห็นหรือว่าประทับใจอะไรบ้างหรือเปล่าค่ะคนแรกก็ทำให้เราได้มีเวลาส่วนตัวในการทำเราได้มีเวลาส่วนตัวในการทำการบ้านหรือว่านั่งทบทวนตัวเองในห้องสมุดครับก็ประมาณนี้ครับผมชอบเพราะว่ามันมีจอมอนิเตอร์ตัวใหญ่ที่มันสามารถแชร์จอได้ครับมันจะได้สอนเพื่อนๆหรือทำอะไรได้สะดวกครับครับสำหรับห้องนี้นะครับก็คือมันมีพวกอุปกรณ์ไอทีนะครับแล้วก็พวกตัวคอมพิวเตอร์นะครับให้กับนักศึกษามาทำงานแล้วก็มาติวอ่านหนังสือกันในช่วงสอบนี้ครับแล้วก็มันเป็นห้องที่แบบไพรเวทแล้วก็เงียบดีครับผมว่าห้องนี้มันจะแตกต่างจากหอสมุดตรงที่มันมีความเป็นไพรเวทแล้วก็มีความเป็นส่วนตัวมากครับแล้วก็ถ้าเพิ่มห้องมากกว่านี้อีกนิดนึงมันก็น่าจะดีมากกว่านี้ครับประมาณนี้ครับก็ขอบคุณมากนะคะที่ติชมและให้สัมภาษณ์ในวันนี้ค่ะขอบคุณค่ะค่ะเดี๋ยวเราจะพาไปชมบรรยากาศการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ด้านนอกนะคะค่ะตรงนี้ก็เป็นบรรยากาศนะคะนักศึกษาที่มาใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์จริงๆนะคะสำหรับนักศึกษาที่มาศึกษาที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือของเราสามารถมีสิทธิและมีเครื่องอำนวยความสะดวกมากๆเลยค่ะก็ประมาณนี้ค่ะขอบคุณค่ะ